สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระทบเปลือกคอร์รัปชันครับรายการที่จะตีแผ่ทุกเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบรวมถึงการป้องกันและปราบปรามจากทางภาครัฐนะครับวันนี้รายการกระทบเปลือกคอร์รัปชันนั้นพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งที่จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นั้นหลังจากที่มีพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงคนในพื้นที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์นัฒนาการรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับว่ามีการจัดซื้อเกินกว่าราคากลางกำหนดนะครับแล้วก็มีวิธีการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการกระทบเปลือกคอร์รัปชันวันนี้ครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณจำเนียนมูลสารครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดจันทบุรีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเข้าพื้นที่นะครับท่านผอ.ครับครับยินดีครับอยากจะทราบถึงเรื่องสถานการณ์การทุจริตในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครับว่าปัจจุบันสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับผอ.ครับเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตในจันทบุรีนะครับก็ขอนำเรียนว่าปัจจุบันนะครับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่นะครับพนักงานไต่สวนเนี่ยจำนวน3อัตรานะครับครับเรื่องร้องเรียนนะครับมีประมาณ60เรื่องนะครับแล้วก็เรื่องที่ไต่สวนเนี่ยประมาณ30เรื่องนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะครับแล้วก็ปีนึงเนี่ยก็จะมีประมาณเข้ามาประมาณ10กว่าเรื่องครับเรื่องร้องเรียนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อปี2566อ่ะครับในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยจำนวนคดีมีความแตกต่างหรือยากมากน้อยเพียงใดครับผอ.ครับนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับเรื่องร้องเรียนก็นะครับใกล้เคียงกันนะครับซึ่งการดำเนินการของเราเนี่ยครับก็ดำเนินการทั้งในเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไต่สวนข้อเท็จจริงด้วยนะครับครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการทุจริตในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องไหนยังไงครับนะครับสำหรับประเภทของเรื่องทุจริตนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีครับครับส่วนใหญ่นี่ที่ผมไปถ่ายรายการแต่ละจังหวัดมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างซะเป็นส่วนใหญ่เลยครับปัญหาในเรื่องนี้พอคิดว่ามันมีต้นเหตุหรือมีที่ไปที่มาอย่างไรบ้างครับพอครับต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับครับในเรื่องโครงการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันเป็นโครงการที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีแต่ละปีนะครับครับซึ่งส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องมีโครงการนะครับงบประมาณที่จะต้องดำเนินการหลายโครงการนะครับครับซึ่งแต่ละโครงการก็นะครับมีงบประมาณที่แตกต่างกันไปในการดำเนินโครงการต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาว่าจะมีเรื่องการแสวงหาประโยชน์ในโครงการในเรื่องนั้นๆหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็คือเป็นที่มาหรือเป็นต้นเหตุของกระบวนการที่จะก่อให้เกิดการทุจริตได้ครับครับทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดจันทบุรีเองเนี่ยได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับภาครัฐยังไงบ้างไหมครับนะครับในส่วนของปปช.จันทบุรีนะครับเราก็จะมีการนะครับออกไปบรรยายให้ความรู้นะครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆอันนั้นประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองนะครับในการประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับปปช.จันทบุรีก็ในฐานะฝ่ายเลขาร่วมกับสำนักงานจังหวัดหรือสำนักงานปปท.เขตอย่างเงี้ยครับเราก็จะนำเสนอหรือนำเรื่องต่างๆที่สำคัญนะครับนำเรียนให้คณะกรรมการระดับจังหวัดทราบเพื่อที่จะไปเผยแพร่หรือว่าให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆได้รับทราบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรครับซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องของการนำป้องมานำปราบด้วยนั่นก็คือการให้ความรู้ให้คำแนะนำต่างๆถูกต้องไหมครับใช่ครับคือตัวผมเองมีความเชื่อว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐครับมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบของปปช.ที่เกี่ยวข้องว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการถูกกล่าวหาหรือถูกไต่สวนเนี่ยจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่านะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการประจำเนี่ยจะไม่กล้ากระทำความผิดครับท่านครับครับอย่างจังหวัดจันทบุรีเองเนี่ยมีทรัพยากรค่อนข้างเยอะทรัพยากรธรรมชาตินะครับทั้งทะเลทั้งป่าไม้ทั้งอะไรเงี้ยครับในส่วนของจังหวัดจันทบุรีเองเนี่ยมีคดีเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติบ้างไหมครับจันทบุรีเนี่ยมีทรัพยากรอย่างที่ท่านว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากพื้นที่ก็คือมีการบุกรุกนะครับภูเขาเพื่อแค่ถางทำสวนทุเรียนหรือทำตัดไม้ทำลายป่านะครับครอบครองทำประโยชน์หรือมีการลุกล้ำลำน้ำนะครับเพื่อประกอบอาชีพประมงต่างๆพวกนี้ก็มีเกิดขึ้นทางปปช.จันทบุรีเองเราก็เข้าไปตรวจสอบหรือเข้าไปดำเนินการนะครับกำชับหรือติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ของตนเพื่อรักษาอนุรักษ์หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติพวกนี้เอาไว้ครับซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บรักษาไว้ให้กับลูกหลานที่จะได้ใช้ในอนาคตด้วยถูกต้องไหมครับใช่ครับเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งมีค่าอย่างที่ผมนำเรียนหรือว่าได้ลงไปดูเนี่ยอย่างเช่นการเลี้ยงฟาร์มหอยนางรมก็มีการแก้ไขปัญหาดีขึ้นเยอะมากนะครับมีการคืนระบบนิเวศที่ดีให้กับแม่น้ำเวนนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีการคืนทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยแหละที่สำคัญให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ร่วมกันไม่ได้เพื่อผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งถูกต้องไหมฮะใช่ครับอันนั้นคือเราให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ด้วยครับว่าการกระทำเช่นนี้มันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายครับจะต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขนะครับหรือมีการรื้อถอนพวกนี้แล้วก็ให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องหรือรอการจัดสรรจากหน่วยงานทางราชการอย่างนี้เป็นต้นครับเป็นการเรียนรู้ว่าเราจะแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมนี่ออกจากกันได้อย่างไรครับครับอันนั้นก็คือพูดถึงสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดจันทบุรีในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับมาถึงในวันนี้สถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับมีความเกี่ยวเนื่องหรือเชื่อมโยงกับคดีทุจริตคอร์รัปชันยังไงบ้างครับท่านครับครับวันนี้นะครับเราก็ได้ลงพื้นที่นะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่เทศบาลแห่งหนึ่งนะครับครับซึ่งพื้นที่นี้นะครับก็เป็นศูนย์นันทนาการนะครับถามว่ามันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับเรื่องนี้จะเป็นบัตรสนเท่ร้องเรียนมาที่ปปช.จันทบุรีนะเข้าให้มาให้เข้ามาตรวจสอบนะครับว่าโครงการนะครับจัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินโครงการสร้างศูนย์นันทนาการนี้ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หรือมีการทุจริตหรือไม่อย่างไรครับครับซึ่งจากการตรวจสอบแม้จะเป็นบัตรสนเท่แต่เราก็สามารถที่จะนะครับมีข้อมูลมีโครงการเราสามารถขอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราสามารถเรียกพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำได้นะครับโครงการนี้ก็พบว่านะครับเป็นโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ66นะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองใช่ครับครับนะครับซึ่งงบประมาณทั้งหมดเนี่ยประมาณนะครับ14ล้านแล้วก็ไม่ใช่โครงการงบประมาณตามปกติครับเป็นโครงการที่ขอโอนงบประมาณจากปี55มาส่วนหนึ่งแล้วก็ขออนุมัติใช้จ่ายเงินจ่ายสะสมอีกส่วนหนึ่งรวม14ล้านเพื่อมาดำเนินการโครงการนี้ถามว่าโครงการนี้มันมีประเด็นหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างไรมี2ส่วนครับครับส่วนที่1การอนุมัติราคากลางสูงกว่าปกติถามว่าสูงกว่าปกติยังไงครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรนะครับเพราะฉะนั้นการมายึดหรืออ้างอิงราคาตามพื้นที่แบบนี้นะครับในพื้นที่ในหมู่บ้านจัดสรรมันจะทำให้ราคาที่ดินแพงกว่าราคาที่ดินทั่วไปในท้องที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นการอนุมัติราคาแบบนี้ก็ทำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียงบประมาณสูงกว่าปกติเกินความจำเป็นที่จะต้องเสียใช่ครับหมายว่าถ้าหากไปสำรวจข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่อื่นเนี่ย รัฐอาจจะใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยลดน้อยลงมากกว่านี้นะครับอันนั้นส่วนการอนุมัติราคากลางครับส่วนที่สองครับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยไปกำหนดให้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษครับซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยนะครับสามารถกระทำได้จะต้องมีเหตุจำเป็น
นะครับที่จะมาระบุหรือใช้อ้างอิงได้แต่โครงการนี้พบว่าไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นว่าเหตุใดจึงต้องใช้วิธีพิเศษในการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้คือ2ส่วนหลักๆที่เป็นประเด็นของโครงการนี้ครับครับคือใช้งบประมาณกว่า14ล้านรายละเอียดของสถานที่แห่งนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับอ๋อมีตรงส่วนไหนยังไงบ้างครับเห็นว่ามีศูนย์ตรงเด็กเล็กมีสนามฟุตบอลมีเนื้อที่ประมาณนี้ครับเนื้อที่ตรงนี้นะครับตามโครงการประมาณ7ไร่นะครับซึ่งสร้างศูนย์นันทนาการเนี่ยสำหรับให้ประชาชนในพื้นที่มาใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือออกกำลังกายหรือใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันนี้ก็ทำได้ครับเพียงแต่ว่านะครับการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เองก็มีการนะครับคณะกรรมการปปช.เองก็มีมติมอบหมายให้ตั้งคณะไต่สวนเบื้องต้นเพื่อมาดำเนินการไต่สวนเรื่องนี้นะครับซึ่งจากการไต่สวนนะครับซึ่งผมเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนเรื่องนี้เองนะครับเราก็ได้มีการดูข้อมูลดูข้อได้จริงอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็พบว่า1นะครับผู้มีอำนาจอนุมัติครับราคากลางเนี่ยดำเนินการไม่ถูกต้องนะครับ2ในส่วนของคณะกรรมการราคากลางเองก็ไม่ได้สืบราคานะครับให้เป็นที่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้นะครับและส่วนการอนุมัติงบประมาณหรือการอนุมัติโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มีส่วนนะครับร่วมในการกระทำความผิดในเรื่องนี้ด้วยรวมถึงเอกชนด้วยครับครับภาคเอกชนเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็ถือเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองครับเราก็ได้เสนอสำนวนไต่สวนให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วครับซึ่งคณะกรรมการปปช.ก็ได้จัดประชุมและก็พิจารณาในการประชุมในเดือนเมษาครับเมษายน2567ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการนะครับส่งสำนวนไปให้อัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามพรบนะครับวิธีพิจารณาคดีอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปครับก็แสดงว่าประเด็นที่เรื่องนี้ก็มีการปปช.ก็มีการชี้มูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับกระบวนการต่อไปผู้ที่ถูกร้องเนี่ยมีโอกาสอุทธรณ์หรือทำยังไงอย่างอื่นต่อได้ไหมครับท่านครับเมื่อปปช.ชี้มูลนะครับโดยกฎหมายก็ยังถือว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษานะครับทางไปของเรื่องจะมี3ทางครับ1 นะครับในทางคดีอาญาปปช.เองก็จะต้องส่งอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ที่ระยองนะครับครับนะครับซึ่งก็ไปต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปในส่วนของคดีอาญาครับ2ในเรื่องวินัยของเจ้าหน้าที่หรือการถอดถอนหรือการให้พ้นจากตำแหน่งนะครับปปช.เองก็จะส่งสำนวนคดีเนี่ยไปให้ผู้บัญชาผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนหรือผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปแล้วก็อันที่3นะครับในเรื่องความเสียหายความรับผิดทางละเมิดหรือทางแพ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยครับปปช.เองก็จะส่งหนังสือไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตั้งกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดเพื่อที่จะดูว่าในเรื่องนี้มีความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดบ้างที่จะต้องรับผิดชอบนะครับซึ่งนะครับสำนวนความรับผิดทางละเมิดก็ต้องส่งให้กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาครับพิจารณา อีกทีหนึ่งว่าใครจะต้องจ่ายเท่าไหร่ในส่วนของวินัยนะครับถ้าจะต้องอุทธรณ์หรือโต้แย้งก็จะต้องดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้พิจารณาได้ครับครับถ้าเกิดผู้บริหารสถานที่อย่างนี้บอกว่าอ้างว่าไม่รู้ระเบียบในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยสามารถอ้างว่าไม่รู้ได้ไหมครับท่านคืออย่างนี้ครับจะอ้างเช่นนี้นะครับคือระเบียบจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันเนี่ยถือตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างปี61ของกระทรวงการคลังกรมจีการนะครับซึ่งเป็นกฎหมายกลางใช้บังคับกับหน่วยงานส่วนราชการต่างๆทั่วประเทศปปช.ก็ต้องใช้พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างนี้เช่นกันหน่วยงานราชการทั่วประเทศส่วนราชการเขาต้องมีการเวียนการแจ้งการซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆวิธีการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเองก็มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้ว
คุณรู้อยู่แล้วว่าจะต้องใช้กฎหมายไหนในการจะซื้อจะจ้างในเรื่องนั้นๆในครั้งนั้นๆเพราะฉะนั้นการที่จะมาใครคนใดคนหนึ่งจะมากล่าวอ้างว่าไม่รู้กฎหมายอย่างเงี้ยย่อมไม่ได้ครับไม่ได้นะฮะมาถึงตรงจุดนี้แล้วมีการเสียหายเกิดขึ้นมีพฤติการแบบนี้แล้วก็แสดงว่าอาจจะมีความจงใจในการที่จะใช้สถานที่แห่งนี้ถูกต้องไหมครับพ.อ.ในการที่จะก่อสร้างรวมถึงสถานศูนย์เด็กเล็กรวมถึงตรงจุดสนามฟุตบอลแห่งนี้ด้วยนะฮะคำถามต่อมาครับพ.อ.ก็คือผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหมในขณะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับเรามีสนามฟุตบอลมีสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างตรงจุดอื่นได้ในจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีราคาที่ดินที่ถูกกว่านี้แต่เขาไม่ทำอันนี้คือถูกต้องไหมครับพ่อถูกต้องครับคือโครงการดีไหมครับเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่มีประโยชน์ถูกต้องครับเป็นโครงการที่ควรทำน่าทำอันนั้นก็เป็นเหตุผลความจำเป็นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีปัญหาเรื่องโครงการครับครับนะครับเพียงแต่ว่าการดำเนินโครงการต่างหากนะครับจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างคือนะครับถ้ามันไม่เข้าเหตุไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องใช้วิธีพิเศษคุณก็ต้องประกาศนะครับสืบราคาหรือนะครับหาราคากลางที่มันเป็นการทั่วไปไม่ใช่ใช้วิธีพิเศษที่ทำให้ราคานี้สูงขึ้นนะครับซึ่งจากการตรวจสอบหรือไต่สวนเนี่ยพบว่าที่ดินในพื้นที่ตำบลเนี้ยนะครับมีการจัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกันมีราคาถูกกว่านะครับมีราคาถูกกว่าที่จัดซื้อจัดจ้างในโครงการครั้งนี้เพราะฉะนั้นเราถึงสามารถบอกได้ว่าจัดซื้อหรืออนุมัติราคากลางสูงกว่าราคาปกติครับพอมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะแบบนี้ไหมฮะเผื่อว่าในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยอยากจะมีการจัดทำจัดซื้อแบบนี้จัดจ้างแบบนี้และพอมีคำแนะนำอย่างไรนะครับในการที่จะทำให้ถูกระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างบ้างไหมครับพ่อครับในเรื่องนี้นะครับครับสำหรับผมนะครับก็ขอนำเรียนว่าโครงการต่างๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการต่างๆคิดหรือจัดทำขึ้นที่มีประโยชน์เป็นโครงการที่ดีครับควรส่งเสริม นะครับให้ดำเนินการเพื่อให้ความเป็นอยู่ชีวิตของประชาชนคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในท้องที่ในพื้นที่ดีขึ้นอันนี้ควรส่งเสริมควรสนับสนุนให้ทำเพียงแต่ว่าการดำเนินโครงการมันมีระเบียบมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นว่านะครับการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินโครงการจะต้องมีขั้นตอนการทำหรือวิธีการทำอย่างไร1 2 3 4 5ให้ยึดถือตามนั้นครับอย่าไปเบี่ยงเบนอย่าไปอะไรฮะบิดเบือนวิธีการที่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นสำคัญก็คือให้ยึดถือระเบียบกฎหมายเป็นสำคัญจะดีที่สุดและก็ปลอดภัยที่สุดครับกัปตันแน็กชวนน้องต้านทุจริตตอนประชาธิปไตยในโรงเรียนสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่แน็กจะชวนน้องๆมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียนกันครับว่าแต่จะเลือกใครดีนะเลือกคนดีมีความซื่อสัตย์เลือกคนเรียนเก่งขยันทำงานเลือกคนมีความสามารถเลือกคนหน้าตาดีหรือจะเลือกคนนิสัยรวยดีนะสายเปย์ซื้อเสียงแบบนี้ไม่มีใครเลือกแน่ครับน้องๆครับกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนนอกจากจะได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยแล้วยังเป็นโอกาสที่เราจะได้เลือกคนที่เหมาะสมที่สุดมาเป็นประธานนักเรียนและการจะเลือกคนที่ดีเข้ามาทำงานเพื่อส่วนรวมนั้นควรเลือกคนที่มีนโยบายน่าสนใจมีหลักการชัดเจนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงเท่านี้ก็จะได้คนดีๆมาเป็นประธานนักเรียนของเราครับสังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา We are strong ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.กัปตันแน็กชวนน้องต้านทุจริตตอนตรวจนับเงินทอนไม่โกงแม่ค้าเรามีเงิน101ก๋วยเตี๋ยว2ชาม38บาทน้ำหวาน12บาทโดนัท2ชิ้น24บาทแล้วทำไมถึงเหลือเงิน38บาทล่ะน้องๆครับพี่แน็กกำลังสงสัยว่าทำไมถึงมีเงินเกินมาคงต้องกลับไปเช็คสักหน่อยละนั่นไงแม่ค้าทอนเงินเกินมา12บาทพี่แน็กไม่ได้โกงนะครับแต่พี่แน็กหิวเลยลืมนับเงินทอนน้องๆครับทุกครั้งที่รับเงินทอนต้องตรวจนับทันทีนะครับถ้าทอนเงินขาดเราต้องรีบทวง
แต่ถ้าร้านทอนเงินเกินมาล่ะจะคืนหรือจะเก็บไว้เองดีนะอยากทอนผิดเองนี่ช่วยไม่ได้แบบนี้เรียกว่าโกงเต็มๆเลยล่ะครับอย่าหาทำนะครับสงสารคนค้าคนขายทอนเกินบาท2บาทหรือเงินหลัก10หลักร้อยก็คืนเข้าไปเถอะครับสังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา We are strongไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.กลับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีการสั่งจ่ายเช็คที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จังหวัดจันทบุรีนะครับโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นนะครับอีกหนึ่งเคสของจังหวัดจันทบุรีเรื่องราวเป็นยังไงครับผอ.ครับครับสำหรับเรื่องนี้นะครับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับข้อได้จริงในเรื่องนี้ก็คือว่านะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะครับซึ่ง บุคคลที่เกี่ยวข้องมี3ท่านนะครับก็คือครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปลัดเทศบาลแล้วก็มีเจ้าพนักงานธุรการนะครับครับถามว่า3คนนี้เกี่ยวข้องยังไง3คนเกี่ยวข้องเพราะว่าได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็คของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับครับนะครับถามว่ากรณีทุจริตเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับปรากฏว่าทั้ง3คนเนี่ยนะครับร่วมมือกันลงนามสั่งจ่ายเช็คนะครับเป็นจำนวนประมาณ10ครั้งโดยไม่มีเหตุหรือไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีมูลหนี้ตามกฎหมายที่จะต้องสั่งจ่ายเช็ค10ครั้งนะครับรวมเป็นเงินประมาณ 290,000 บาทครับนะครับเหตุเกิดประมาณปี2560 2561นะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับคณะกรรมการปปช.ก็ได้มีมตินะครับมอบหมายแต่งตั้งคณะไต่สวนเบื้องต้นเพื่อดำเนินการไต่สวนนะครับครับปรากฏข้อได้จริงว่านะครับจากการไต่สวนก็ได้ข้อได้จริงอย่างที่เล่ามานะครับคณะกรรมการปปช.ก็เลยพิจารณาแล้วก็ชี้มูลความผิดนะครับในเดือนธันวาคม2566กับบุคคลทั้ง3ท่านนะครับในฐานทุจริตต่อหน้าที่นะครับซึ่งอย่างที่นำเรียนว่าถ้าทางอาญานะครับปปช.ก็จะส่งสำนวนคดีไปที่อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ที่ระยองต่อไปสำหรับเรื่องวินัยนะครับก็จะส่งสำนวนไปให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการนะครับมีคำสั่งนะครับให้ดำเนินการทางวินัยก็คือไล่ออกจากราชการโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีกโดยให้ถือสำนวนของปปช.นี้เป็นสำนวนทางวินัยได้เลยครับแล้วก็ส่วนที่3ในเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นทางแพ่งการชดใช้ค่าเสียหายนะครับหน่วยงานก็ต้องไปทำอะไรครับตั้งกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดหรือให้บุคคลทั้ง3เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางราชการต่อไปครับจริงๆการที่ทุจริตนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีมูลค่าความเสียหายที่ไม่ได้เยอะมากแต่การที่ถูกลงโทษหรือประเมินเรื่องของวินัยต่างๆเนี่ยมีความเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยของเราด้วยในเรื่องของการที่มีการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี่ครับอย่างเคสเมื่อสักครู่เนี่ยมีความเสียหายมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับพ่อครับของคุณครูนี่ประมาณ 290,000 ครับมีการเบิกจ่ายไปแล้ว10ครั้ง10ครั้งใช่ครับรวมประมาณ 290,000 นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผมเชื่อว่านะครับมันก่อให้เกิดความเสียหายกับภาพลักษณ์ของการทุจริตของประเทศอย่างที่ท่านนำเรียนเมื่อสักครู่นะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวข้าราชการเองครับหนึ่งต้องถูกดำเนินคดีอาญาครับต้องถ้าผิดจริงก็ต้องถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกถูกจำกัดเสรีภาพต้องไปอยู่ในเรือนจำครับสามเรื่องวินัยต้องถูกคำสั่งไล่ออกจากราชการซึ่งความเสียหายก็คือว่าไม่สามารถที่จะได้บำเหน็จบำนาญกับเวลาที่ตัวเองรับราชการมาทั้งหมดอันนั้นคือความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมันไม่คุ้มกับสิ่งที่ทำลงไปครับที่ทำมาทั้งหมดตลอดอายุราชการก็สูญหายไปทันทีทันใดเลยนะครับใช่ครับชื่อเสียงต่างๆที่สะสมมาก็หายไปพร้อมกับการที่คุณทำเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแบบนี้ด้วยแล้วเขาได้บอกไหมครับว่าเอาเงินตรงส่วนนั้นไปทำอะไรยังไงครับไม่ได้บอกครับครับคือเพียงแต่ว่าเรามีข้อที่จริงว่าคุณนะครับเบิกเงินไปโดยไม่มีเอกสารการเบิกจ่ายโดยไม่มีเหตุโดยไม่มีมูลหนี้หรือไม่มีเรื่องที่จะต้องจ่ายในเรื่องนั้นๆนะครับซึ่งคุณจ่ายไปเนี่ยมันเป็นเงินหลวงเงินราชการอย่างเงี้ยภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยแหละสำคัญใช่ครับนะครับอีกเรื่องนึงครับเขาอาจจะคิดว่าปปช.เนี่ยอาจจะไม่รู้หรอก
หรือพี่น้องประชาชนอาจจะไม่รู้เพราะว่ามันเป็นการสั่งจ่ายเช็คภายในภายนอกอาจจะดูยากมากเลยเรามีวิธีการหรือมีกระบวนการยังไงครับในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ครับคือในเรื่องการข้อมูลการทุจริตหรือการร้องเรียนนะครับครับขอนำเรียนว่าคดีอาญาหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เนี่ยมีคดีอย่างพวกนี้จำพวกนี้มีอายุความ15ปีครับนับแต่วันเกิดเหตุครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่กระทำเนี่ยจะต้องรู้หรือต้องสำนึกว่านับจากวันที่ตัวเองกระทำไป15ปีนะครับมันสามารถที่จะถูกดำเนินคดีได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันหนึ่งความลับไม่มีในโลก คนที่เขาต้องการเห็นความถูกต้องหรือเขารู้หรือหน่วยงานรู้เองนะครับหน่วยงานก็ต้องดำเนินการสอบข้อเท็จจริงถ้าพบว่ามีมูลความผิดเขาก็ต้องมาแจ้งปปช.หรือไปนะครับแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีอาญาแล้วพนักงานสอบสวนก็ส่งมาที่ปปช.หรือกรณีที่สตง.เข้าตรวจอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุที่จะถูกตรวจพบได้ครับต่อให้เจ้าหน้าที่รายนั้นเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังมีผลต่อเนื่องต่อไปถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับแม้คุณเกษียณอายุราชการไปนะครับได้รับเงินบำเหน็จบำนาญไปครับแต่ถ้ายังอยู่ในอายุความ15ปีคุณก็สามารถถูกดำเนินคดีนะครับทั้งคดีอาญาทั้งคดีวินัยย้อนหลังได้จากเกษียณก็ต้องถูกไล่ออกย้อนหลังอย่างนี้เป็นต้นครับครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับที่ดูรายการรับเปิดคอร์รัปชันของเราอยู่นะครับใครที่กำลังมีความคิดในเรื่องที่จะทำธุรกิจต่างๆขอให้ท่านมองไปเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าคุณไม่มีทางที่จะนอนหลับหรือเกษียณอย่างสุขเกษมแน่นอนสุดท้ายนี้หากพี่น้องประชาชนนะครับมีข้อร้องเรียนอยากจะร้องเรียนในเรื่องต่างเกี่ยวกับการธุรกิจคอร์รัปชันนะครับสามารถร้องเรียนได้ที่ช่องทางยังไงบ้างไหมครับท่านครับครับในสำหรับการร้องเรียนนะครับให้ปปช.เข้าไปตรวจสอบนะครับท่านสามารถร้องเรียน1นะครับมาพบพนักงานไต่สวนที่ปปช.จันทบุรีแล้วก็แจ้งเรื่องร้องเรียนได้มาด้วยตนเองก็ได้หรือ2นะครับส่งเป็นหนังสือร้องเรียนมาที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดจันทบุรีก็ได้นะครับหรือ3ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานปปช.ที่ส่วนกลางก็ได้แล้วส่วนกลางก็จะส่งมาที่ปปช.จันทบุรีเพื่อให้ดำเนินการนะครับ4นะครับสามารถร้องเรียนทางเว็บไซต์สำนักงานปปช.ได้นะครับทางก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบนะครับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์แล้วก็ส่งให้ปปช.จันทบุรีดำเนินการได้หรือถ้าท่านไม่ต้องการที่จะลงชื่อก็สามารถส่งหนังสือโดยไม่ลงชื่อที่เรียกว่าบัตรสนเทศเข้ามาให้ปปช.เข้าไปตรวจสอบได้เพียงแต่ว่าต้องระบุพฤติการระบุข้อเท็จจริงให้มีเบาะแสพอสมควรที่จะไปสืบค้นหรือแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นได้ครับครับและนี่คือสิ่งที่ผมย้ำมาทุกสัปดาห์นะครับในเรื่องของการที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในเรื่องของการทุจริตและคอร์รัปชันนะครับและข้อมูลของท่านที่แจ้งเบาะแสไปแน่นอนว่าจะถูกปกปิดให้เป็นความลับไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้ผู้ใดรับทราบได้ถูกต้องไหมครับท่านใช่ครับกฎหมายปปช.เขียนไว้เลยว่านะครับจะต้องปกปิดชื่อที่อยู่ของผู้ร้องผู้กล่าวหาเป็นความลับนะครับเขียนไว้เลยว่าถ้าผู้ใดเปิดเผยจะต้องมีความผิดนะครับขอให้ท่านที่มีข้อมูลนะฮะกล้าที่จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดเผยข้อมูลแล้วก็มาสร้างสังคมให้ดีและโปร่งใสไปพร้อมๆกับเรานะครับวันนี้ต้องคุณท่านจำเนียนมูลสารเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับการจัดสร้างโครงการในลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนเยาวชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดโครงการในลักษณะแบบนี้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีที่ถูกต้องและตรงไปตรงมาตามระเบียบข้อบังคับนะครับอย่าลืมนะครับมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้ดีและโปร่งใสไปพร้อมกับเรานะครับหากคุณผู้ชมพบเห็นการทุจริตในพื้นที่สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205หรือว่าสำนักงานปปชประจำจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรับเปิดคอร์รัปชันแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ